ับสนุนโดย Lotus รู้สึกดีๆทุกวันที่ Lotus สุขภาพที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะและยังเป็นหนึ่งในตำรับความงามแบบธรรมชาติอีกด้วยนะคะเพราะว่ารับประทานเข้าไปแล้วจะทำให้ผิวสวยจึงทำให้มะเขือเทศนั้นเนี่ยเป็นสินค้าที่ขายดีตลาดมีความต้องการอย่างต่อเนื่องค่ะวันนี้กระแสนิวเจนของเรานะคะก็เลยจะพาไปดูเทคนิคการปลูกมะเขือเทศอย่างไรที่ทำให้ได้ลูกแดงผลดกส่งขายห้างโมเดิร์นเทรดได้ตลอดทั้งปีไปชมกันเลยค่ะมะเขือเทศหรือ tomato เป็นพืชผักสำคัญทางเศรษฐกิจมีการผลิตเพื่อบริโภคอยู่ทั่วโลกค่ะมีคุณค่าทางอาหารโดยพบสารสำคัญหลายชนิดได้แก่วิตามินซีเบต้าแคโรทีนและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นไลโคพีนซึ่งพบในมะเขือเทศผลสุกสารไลโคพีนนี้มีฤทธิ์ยับยั้งการเกิดมะเร็งที่กระเพาะปัสสาวะช่วยลดการเกิดมะเร็งที่ระบบทางเดินอาหารได้ค่ะมะเขือเทศมีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมอยู่แถบเทือกเขาแอนดีสของทวีปอเมริกาใต้ในแถบประเทศเปรูและชิลีเดิมมะเขือเทศเป็นพืชที่เจริญเติบโตในป่าเขาแม้มะเขือเทศจะเป็นผลไม้ที่ดูจากภายนอกแล้วสวยงามทำให้คนชอบแล้วก็หลงใหลแต่ในสมัยโบราณไม่มีใครกล้าพอที่จะนำมารับประทานเพราะคิดว่าเป็นผลไม้มีพิษต่อมาในราวกลางศตวรรษที่15ชาวสเปนและโปรตุเกสได้นำเอามะเขือเทศจากเปรูไปปลูกในแถบยุโรปหลังจากนั้นก็มีการนำไปปลูกยังประเทศอังกฤษฝรั่งเศสและก็เยอรมันในระยะแรกมีการนำมาปลูกเป็นไม้ประดับในสวนด้วยค่ะสำหรับในประเทศไทยมีการสันนิษฐานว่ามะเขือเทศเข้ามาสู่เมืองไทยนานหลายร้อยปีค่ะโดยชาวยุโรปที่มาติดต่อค้าขายกับชาวไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นผู้นำเข้ามาและมีการบันทึกในหนังสือของหมอบัตเล่ในพ.ศ. 2416หรือเมื่อ149ปีมาแล้วกล่าวถึงมะเขือเทศว่ามะเขือเทศเป็นชื่อมะเขือเขาเอาพันธุ์มาจากเมืองเทศปลูกไว้ในเมืองไทยจึงเรียกกันว่ามะเขือเทศซึ่งแสดงว่าเมื่อ149ปีก่อนคนไทยเริ่มมีการปลูกมะเขือเทศกันทั่วไปแล้วค่ะเคยสงสัยไหมคะว่ามะเขือเทศจริงๆแล้วเป็นผักหรือผลไม้กันแน่คำตอบก็คือมะเขือเทศคือผลไม้ค่ะเพราะตามคำนิยามของหลักทางพืชศาสตร์ที่กำหนดว่าผักคือกลุ่มพืชที่พัฒนามาจากเมล็ดแล้วเจริญเติบโตเป็นรากลำต้นแล้วก็ใบซึ่งไม่เกี่ยวข้องใดๆกับการสืบพันธุ์ส่วนผลไม้คือส่วนของพืชที่เจริญเติบโตและพัฒนามาจากส่วนสืบพันธุ์ของดอกที่เรียกว่ารังไข่ประกอบไปด้วยหนังผลและภายในผลนั้นมีเมล็ดอยู่ซึ่งในมุมมองของนักพืชศาสตร์มะเขือเทศจึงเป็นผลไม้ตระกูลเดียวกันกับเบอร์รี่ค่ะเพราะเจริญเติบโตจากรังไข่นั่นเองค่ะส่วนหลักการโภชนาการกำหนดว่าผักคือทุกส่วนของพืชที่กินได้ทั้งรากลำต้นใบดอกผลและก็เมล็ดมักจะจืดชืดไม่มีรสชาติหรือไม่ก็มีรสขมและนิยมใช้เป็นวัตถุดิบปรุงอาหารคาวส่วนผลไม้ก็คือส่วนของพืชที่พัฒนามาจากรังไข่หรือส่วนประกอบอื่นเช่นฐานดอกมักมีรสชาติชัดเจนเป็นรสหวานหรือเปรี้ยวขึ้นอยู่กับช่วงเวลาสุกของผลและมักนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในของหวานขนมอบหรืออาจจะรับประทานสดได้เลยดังนั้นมะเขือเทศจึงเป็นได้ทั้งผักและก็ผลไม้ค่ะถึงแม้ว่ามะเขือเทศจะเป็นทั้งผักและก็ผลไม้ตามมุมมองของนักโภชนาการแต่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ถือหลักพืชศาสตร์เป็นเกณฑ์ได้สรุปไว้ว่ามะเขือเทศเป็นผลไม้ไม่ใช่ผักนั่นเองค่ะมะเขือเทศเป็นพืชล้มลุกมีมากกว่า 20,000 สายพันธุ์ค่ะแต่ในปัจจุบันมะเขือเทศสามารถแบ่งออกได้2ประเภทใหญ่ๆก็คือแบ่งตามลักษณะการเจริญเติบโตของลำต้นและการเกิดช่อดอกและอีกประเภทหนึ่งก็คือแบ่งตามการใช้ประโยชน์ซึ่งการแบ่งแต่ละประเภทมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ค่ะการแบ่งพันธุ์มะเขือเทศตามประเภทการใช้ประโยชน์ซึ่งแบ่งออกได้2กลุ่มดังนี้ค่ะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มมะเขือเทศอุตสาหกรรมหรือกลุ่มผลใหญ่ใช้เพื่อแปรรูปเป็นน้ำมะเขือเทศเข้มข้นซอสเจริญเติบโตแบบไม่ทอดเลื้อยถึงกิ่งทอดเลื้อยมักจะมีน้ำหนักผลมากกว่า80กรัมผลสุกสีแดงจัดและสุกพร้อมกันทั้งต้นคั่วผลหลุดง่ายเนื้อแน่นน้ำในผลน้อย
ผลแข็งเปลือกค่อนข้างหนาแล้วก็เหนียวค่ะกลุ่มที่2ก็คือมะเขือเทศบริโภคสดซึ่งนิยมปลูกในประเทศไทยโดยแบ่งออกเป็น3ชนิดได้แก่ชนิดที่1คือกลุ่มเชอร์รี่เจริญเติบโตแบบกึ่งทอดเลื้อยถึงทอดเลื้อยน้ำหนักผลไม่เกิน15กรัมมีรูปร่างและสีผลที่หลากหลายรสหวานเมล็ดน้อยนิยมใช้บริโภคคล้ายผลไม้มีทั้งแบบช่อหรือปลิดเป็นผลค่ะชนิดที่2คือกลุ่มสีดาเจริญเติบโตแบบไม่ทอดเลื้อยน้ำหนักผล 20-40 กรัมมีลักษณะผลกลมรีหรือแพรผลสุกสีชมพูเข้มถึงสีแดงเนื้อผลหนาและก็แน่นมีรสเปรี้ยวมากกว่ากลุ่มอื่นนิยมใช้ประกอบอาหารเพื่อให้รสเปรี้ยวและก็เพิ่มกลิ่นหอมเช่นยำและก็ส้มตำค่ะและสุดท้ายชนิดที่3ก็คือกลุ่มผลใหญ่ใช้รับประทานสดไม่ค่อยนิยมปลูกในประเทศไทยส่วนใหญ่จะปลูกเพื่อใช้ในการแปรรูปจะเริ่มเติบโตแบบไม่ทอดเลื้อยถึงกึ่งทอดเลื้อยน้ำหนักผล 60-80 กรัมนิยมนำมาประกอบอาหารพวกยำคล้ายกับกลุ่มสีดาเนื่องจากเนื้อผลหนาและมีปริมาณเนื้อมากกว่าค่ะมะเขือเทศเป็นพืชอุตสาหกรรมเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตสินค้าอย่างเช่นซอสมะเขือเทศน้ำมะเขือเทศซอสในเครื่องกระป๋องต่างๆและก็บริโภคสดโดยข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงพาณิชย์ระบุว่าปี2564ประเทศไทยมีเนื้อที่เพาะปลูกมะเขือเทศพันธุ์อุตสาหกรรมและบริโภครวมทั้งสิ้น 39,050 ไร่ผลผลิตรวม 134,084 ตันค่ะโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นแหล่งผลิตมะเขือเทศมากที่สุดในประเทศไทยโดยมีพื้นที่เพาะปลูกมากที่สุดได้แก่จังหวัดสกลนครและก็หนองคายมีเนื้อที่เพาะปลูก 19,383 ไร่ผลผลิตรวม 69,909 ตันแบ่งเป็นเนื้อที่เพาะปลูกมะเขือเทศอุตสาหกรรม 12,984 ไร่ผลผลิตรวม 52,301 ตันและเนื้อที่เพาะปลูกมะเขือเทศบริโภค 6,399 ไร่ผลผลิต 17,608 ตันค่ะมาดูที่ด้านการส่งออกกันบ้างค่ะข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าในช่วง5เดือนแรกของปี2564พบว่าประเทศไทยมีการส่งออกมะเขือเทศในรูปแบบของซอสมะเขือเทศชนิดข้นและซอสมะเขือเทศอื่นๆมากที่สุดรวม 2,585.60 ตันมูลค่า 127.01 ล้านบาทเมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้ามีปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.88 และมีมูลค่าขยายตัวร้อยละ 4.71 โดยตลาดส่งออกที่สำคัญได้แก่กัมพูชาเวียดนามญี่ปุ่นสปป.ลาวสิงคโปร์และก็เมียนมาค่ะซึ่งปริมาณการส่งออกที่เพิ่มมากขึ้นมาจากพฤติกรรมการบริโภคมะเขือเทศส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของมะเขือเทศที่นำมาแปรรูปมากกว่าบริโภคสดเนื่องจากมะเขือเทศสามารถนำมาแปรรูปได้หลากหลายทำให้สามารถบริโภคได้ง่ายขึ้นและยังเก็บรักษาได้นานกว่าผลสดอีกทั้งการนำมะเขือเทศมาแปรรูปยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้อย่างมากอีกด้วยล่ะค่ะช่วงหน้าเราจะพาไปบุกแหล่งปลูกมะเขือเทศที่จังหวัดสกลนครค่ะไปดูเทคนิคการปลูกมะเขือเทศที่ได้คุณภาพดีช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรจะมีพันธุ์อะไรบ้างช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะสนับสนุนโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์จังหวัดสกลนครถือเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกมะเขือเทศเนื่องจากมีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์และสภาพอากาศที่เหมาะสมทำให้กลายเป็นแหล่งปลูกมะเขือเทศแหล่งใหญ่แห่งหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกษตรนิวเจนของเราวันนี้นะคะเลยพามาที่ตำบลแร่อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครค่ะซึ่งเป็นแหล่งปลูกมะเขือเทศหลายสายพันธุ์แต่สายพันธุ์ที่เราจะพาไปดูกันในวันนี้นะคะคือมะเขือเทศลูกท้อสายพันธุ์ยอดฮิตที่ตลาดมีความต้องการสูงอย่างมากเลยค่ะ
พื้นที่30ไร่ของพี่ไพรวันไผ่ทองเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศในอดีตเคยเป็นแหล่งปลูกแตงโมมาเกือบ20ปีแต่ปีนี้ได้ปรับเปลี่ยนผืนดินให้เป็นไร่มะเขือเทศลูกท้อจำนวน23ไร่โดยเริ่มลงมือปลูกตั้งแต่ช่วงต้นปี2565และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้ว 2-3 รอบสาเหตุที่หันมาปลูกมะเขือเทศแทนแตงโมก็เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาต้องพบเจอกับปัญหาราคาผลผลิตแตงโมที่ตกต่ำส่งผลให้ขาดทุนต่อเนื่องจึงเริ่มมองหาพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ที่ช่วยสร้างรายได้ได้อย่างยั่งยืนและมองเห็นว่าหลายพื้นที่ในจังหวัดสกลนครมีการส่งเสริมให้ปลูกมะเขือเทศซึ่งสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีและมีตลาดรองรับที่ชัดเจนค่ะกว่าจะได้ต้นมะเขือเทศลูกท้อที่ให้ผลดกลูกโตผิวสวยแบบนี้พี่ไพรวันบอกว่าต้องหาเมล็ดพันธุ์ได้คุณภาพมาตรฐานจะทำให้ได้ต้นที่แข็งแรงเมื่อได้เมล็ดพันธุ์ที่ดีแล้วการเพาะต้นกล้าก็ต้องมีความใส่ใจอย่างมากเช่นเดียวกันค่ะโดยจะเริ่มจากการนำเมล็ดลงถาดเพาะเอาไว้เมื่ออายุได้3วันต้นกล้าก็จะเริ่มงอกจากนั้นนำผ้าใบสีขาวใสคลุมถาดเพาะแล้วรดน้ำวันละ3เวลาเพื่อให้มีความชื้นอยู่ตลอดเวลาเมื่อครบ20วันก็จะได้ต้นกล้าที่เจริญเติบโตเต็มที่และมีความแข็งแรงก่อนนำไปปลูกค่ะระหว่างนั้นนะคะพี่ไพรวันก็จะใช้เวลาเตรียมแปลงปลูกโดยจะไถปั่นผสมปุ๋ยคอกและโรยด้วยปูนขาวเพื่อป้องกันเชื้อราแล้วปล่อยตากแดดไว้15วันเมื่อครบกำหนดก็จะนำต้นกล้าที่เพาะไว้มาปลูกค่ะเทคนิคที่พี่ไพรวันทำให้ผลมะเขือเทศผลดกลูกใหญ่สีสวยนั้นง่ายๆเลยค่ะใช้ผ้ายางพลาสติกปูคลุมดินและเจาะรูด้านบนเว้นระยะห่างอยู่ที่50เซนติเมตรซึ่งระยะนี้นะคะจะช่วยให้มีอากาศถ่ายเทได้ดีส่งผลให้ต้นมะเขือเทศเจริญเติบโตเต็มที่และลูกมะเขือเทศมีผลสวยนอกจากนี้การใช้ปุ๋ยคอกเช่นมูลค้างคาวมูลไก่ก็จะช่วยให้ลูกมะเขือเทศโตเร็วน้ำหนักดีแล้วก็มีผิวสวยยิ่งขึ้นค่ะส่วนการให้น้ำจะให้แบบระบบน้ำพุ่งหลังจากนำต้นกล้ามาลงแปลงแล้วช่วง 5-7 วันแรกจะต้องให้น้ำอย่างสม่ำเสมอจนกว่าจะออกดอกเมื่อออกดอกแล้วจะลดการให้น้ำและกลับมาให้น้ำอีกครั้งช่วงที่มะเขือเทศลูกท้อเริ่มออกผลซึ่งจะอาศัยทั้งน้ำฝนและก็แหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งพื้นที่ของพี่ไพรวันอยู่ติดกับเขื่อนน้ำอูนซึ่งถือเป็นแหล่งน้ำสำคัญของพื้นที่นี้เลยค่ะเมื่อมะเขือเทศลูกท้ออายุได้ 70-90 วันก็สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วล่ะค่ะโดยมะเขือเทศสายพันธุ์ลูกท้อจะให้ผลผลิตต่อรอบเฉลี่ย 3-4 ตันต่อไร่แล้วจะสามารถเก็บเกี่ยวไปได้อีก 3-4 เดือนค่ะสำหรับฤดูการที่เหมาะสมในการปลูกมะเขือเทศก็คือฤดูหนาวค่ะเพราะว่าเป็นฤดูที่เหมาะสมที่สุดในการเจริญเติบโตของมะเขือเทศโดยอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดอยู่ระหว่าง 18-28 องศาเซลเซียสซึ่งต้นมะเขือเทศจะแข็งแรงและติดผลมากถ้าความชื้นของอากาศและอุณหภูมิสูงจะทำให้ผลผลิตและคุณภาพลดลงและยังทำให้เกิดโรคต่างๆได้ง่ายอีกด้วยล่ะค่ะไม่เพียงแค่มะเขือเทศลูกท้อที่ทำรายได้เท่านั้นนะคะแต่พี่ไพรวันยังปลูกมะเขือเทศพันธุ์สีดาอีก5ไร่ซึ่งถือเป็นวัตถุดิบสำคัญที่นิยมใส่ในเมนูส้มตำและยังเป็นอีกหนึ่งพืชเศรษฐกิจที่ตลาดต้องการสำหรับเทคนิคการปลูกเหมือนกันกับมะเขือเทศลูกท้อค่ะแต่ที่แตกต่างกันก็คือจะมีการลงทุนสูงกว่าเนื่องจากต้องลงทุนทำค้างและจ้างแรงงานโดยเฉลี่ยลงทุนอยู่ที่ 10,000 บาทต่อไร่ซึ่งการทำค้างนั้นจะช่วยให้ลูกดกผลผลิตไม่เสียหายจากโรคก็มาแรงในดินทำให้ได้มะเขือเทศผิวสวยคุณภาพดีสามารถเป็นรายได้หลักให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดีเลยค่ะแต่ก่อนเคยทำแตงโมครับทำแตงโมมาแล้วหลายปีเกือบ20ปีแล้วล่ะปลูกมะเขือเทศเพิ่งเริ่มจะปลูกปีนี้แหละครับบอกว่ามีรายได้ดีก็เลยลองทำดูครับมีมะเขือลูกท้อแล้วก็มะเขือสีดาครับมะเขือลูกท้อมันจะลูกใหญ่ก็น้ำหนักดีครับแล้วก็ผลผลิตได้เยอะกว่าครับไอ้สีดามันลูกเล็กแต่ดกครับปลูกก็ใช้เวลาเท่ากันกับท้อครับก็ประมาณ 75-90 วันเหมือนกันครับถ้าเราปลูกต่อเนื่องต่อเนื่องก็คงไม่ขาดมือนะก็พอได้กินได้ใช้อยู่ครับมีเงินหมุนเวียนสะพัดอยู่ตะก้อนเขาขาดทุนนะครับขาดทุนปลูกแตงโมนะครับผมมาเห็นก็แล้วผมก็เลยให้หันมาปลูกมะเขือเทศครับเกษตรกรแถวนี้ใส่ใจดีครับก็โอเคครับเพิ่งเก็บผลผลิตครั้งที่2ครับ
ขือเทศลูกท้อเบอร์หนึ่งหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วจะถูกส่งมายังโรงแพ็คบริษัทมิสปีดจำกัดจังหวัดปทุมธานีโดยกระบวนการแรกเริ่มจากนำมะเขือเทศขึ้นชั่งน้ำหนักและรวมผลผลิตให้ได้ตะกร้าละ25 กรัมจากนั้นคัดแยกลูกที่ไม่ได้คุณภาพออกเช่นลูกที่มีรอยช้ำและก็เป็นโรคเมื่อได้ลูกที่มีคุณภาพแล้วพนักงานจะคัดเลือดสีของมะเขือเทศให้ได้ระดับความสุกร้อยละ 60-80 แล้วก็เช็ดทำความสะอาดก่อนนำขึ้นชั่งน้ำหนักให้ได้ถุงละ9 กิโลกรัมส่วนมะเขือเทศสีดาจะชั่งน้ำหนักให้ได้ถุงละ1 กิโลกรัมพร้อมปิดปากถุงให้สนิทและติดสติ๊กเกอร์ก่อนนำส่งให้กับทางห้างโลตัสต่อไปค่ะคุณภาพที่นี่ก็เป็นมะเขือเทศที่มีคุณภาพดีนะคะเพราะว่าในส่วนของจังหวัดสกลนี่ก็จะเป็นพื้นที่ที่อุดมไปด้วยในส่วนของน้ำและอากาศดีนะคะดินดีคุณภาพก็จะออกมาดีทุกวันนี้ก็คุณภาพชีวิตทางเกษตรกรก็ดีขึ้นทุกวันนี้มีบ้านมีรถแล้วก็มีใช่มีเงินหมุนเวียนในครอบครัวอยู่แบบสบายค่ะจะพาไปดูเทคนิคการรับประทานมะเขือเทศอย่างไรให้ได้สุขภาพดีแล้วมะเขือเทศแต่ละสายพันธุ์เนี่ยสามารถนำไปทำเป็นเมนูอะไรได้บ้างช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะเป็นผลไม้ที่นิยมรับประทานกันมากที่สุดในโลกเลยค่ะประโยชน์ของมะเขือเทศก็มีอยู่มากมายและอุดมไปด้วยวิตามินและก็แร่ธาตุหลายชนิดโดยมะเขือเทศผลขนาดปานกลางนั้นจะมีปริมาณของวิตามินซีครึ่งหนึ่งของส้มโอทั้งลูกและมะเขือเทศ1ผลมีปริมาณวิตามินเอที่ร่างกายต้องการ1/3ของวิตามินเอที่ร่างกายต้องการต่อวันเลยทีเดียวค่ะหัวใจสำคัญที่ซ่อนอยู่ในมะเขือเทศก็คือมีวิตามินหลายชนิดซ่อนอยู่ไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน K โดยเฉพาะวิตามิน A แล้วก็วิตามิน C ที่มีปริมาณสูงนอกจากนี้ยังมีกรดมาลิกกรดซิตริกซึ่งให้รสเปรี้ยวแล้วก็มีกลูตามิกซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่ช่วยเพิ่มรสชาติให้อาหารและยังมีเบต้าแคโรทีนรวมไปถึงแร่ธาตุอื่นๆอีกหลายชนิดเลยค่ะอย่างเช่นแคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็กแต่ที่หลายคนโฟกัสมากที่สุดก็คือสารในกลุ่มแคโรทีนอยด์ที่มีชื่อว่าไลโคปีนค่ะกินมะเขือเทศอย่างไรให้ได้ไลโคปีนสูงไปฟังคำตอบกันค่ะเราทราบกันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่ามะเขือเทศมีไลโคปีนซึ่งเป็นสารสำคัญที่พบในผลมะเขือเทศจัดเป็นสารประกอบในกลุ่มแคโรทีนอยด์ชนิด1ใน600ชนิดโดยเราสามารถพบไลโคปีนได้ในมะเขือเทศแตงโมเกรฟฟรุตสีชมพูฝรั่งสีชมพูแล้วก็มะละกอซึ่งจะพบไลโคปีนในปริมาณตั้งแต่ 0.9 ถึง 9.30 กรัมใน100กรัมของมะเขือเทศสดเลยค่ะไลโคปีนเป็นสารประกอบที่ได้รับความสนใจเนื่องจากมีรายงานว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพโดยเฉพาะการลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งที่อวัยวะต่างๆที่ชัดเจนที่สุดก็คือมะเร็งต่อมลูกหมากรองลงมาก็คือมะเร็งปอดกระเพาะอาหารนอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการได้รับไลโคปีนว่าสามารถช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งตับอ่อนลำไส้ใหญ่ทวารหนักคอหอยช่องปากเต้านมเป็นต้นค่ะคราวนี้เรามาดูกันค่ะว่ามะเขือเทศพันธุ์ต่างๆทำเมนูอะไรได้บ้างมะเขือเทศสีดาหรือสีดาพิงเอ็กโทเมโต้ผลสีแดงอมชมพูลูกเล็กรสชาติค่อนข้างจืดอมเปรี้ยวนิดๆกลิ่นมะเขือเทศไม่แรงมากเนื้อแข็งไม่เหมาะกับการนำไปทำอาหารที่ต้องการกลิ่นค่ะและด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของมะเขือเทศสีดาบ้านเราจึงนิยมใส่ในเมนูส้มตำค่ะมะเขือเทศเชอร์รี่หรือเชอร์รี่โทเมโต้เป็นมะเขือเทศลูกเล็กๆพอเหมาะแล้วก็มีขนาดกลมพอดีคำเมื่อกัดเข้าไปแล้วจะรู้สึกถึงความชุ่มฉ่ำมะเขือเทศชนิดนี้นะคะเหมาะสำหรับใส่รวมในสลัดหรือทานเป็นของว่างนอกจากนี้ยังสามารถรับประทานสดแล้วก็นำมาทำซอสพาสต้าได้ด้วยค่ะ
แล้วก็มะเขือเทศสเต็กหรือ Beef Steak Tomato เป็นมะเขือเทศที่มีขนาดใหญ่แล้วก็เนื้อแน่นทำให้คนนิยมนำมาหั่นบางๆเพื่อใส่ในแซนด์วิชหรือแฮมเบอร์เกอร์มะเขือเทศชนิดนี้จะมีรสชาติอ่อนแล้วก็ชุ่มฉ่ำจึงเหมาะสำหรับทำซอสหรือบรรจุกระป๋องค่ะมะเขือเทศท้อหรือ Plum Tomato เป็นมะเขือเทศลูกใหญ่ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันก็คือมะเขือเทศท้อแดงเป็นมะเขือเทศที่มีขนาดกลางเนื้อเยอะน้ำเยอะเนื้อนิ่มเมื่อผลสุกจะมีสีแดงจัดเมล็ดจะน้อยกว่านิยมนำมาทำอาหารประเภทต้มยำสลัดผัดไข่แล้วก็ทำพวกซอสสปาเกตตี้ต่างๆค่ะนครเดินหน้าขยายสาขาอย่างต่อเนื่องล่าสุดปักหมุดพื้นที่อ้อมน้อยรองรับการขยายตัวเศรษฐกิจในย่านนี้ตอกย้ำกลยุทธ์เติบโตมุ่งสู่ผู้นำธุรกิจค้าส่งค้าปลีกระดับเอเชียรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะนายณรงค์รักน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานเปิดแมคโครสาขาอ้อมน้อยซึ่งเป็นหนึ่งใน4สาขาที่บริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนเดินหน้าขยายสาขาอย่างต่อเนื่องส่งท้ายปลายปี2565แมคโครสาขาอ้อมน้อยตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจที่มีศักยภาพทั้งด้านการอุตสาหกรรมการประมงและการเกษตรกรรมเป็นสาขาที่เน้นความครบครันของสินค้าทั้งอาหารสดอาหารแห้งสินค้าอุปโภคบริโภคตอบโจทย์ผู้ประกอบการและลูกค้าในเขตเทศบาลนครอ้อมน้อยและพื้นที่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นย่านถนนพุทธสาครย่านถนนพุทธมณฑลสาย4ย่านอ้อมใหญ่ย่านถนนพุทธมณฑลสาย5โดยสาขานี้มีพื้นที่ขายกว่า 4,000 ตารางเมตรสินค้ากว่า 10,000 รายการโดยล่าสุดได้รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรสาครจากเกษตรกรในชุมชนอาทิมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วฝรั่งกิมจูมะนาวแป้นและลำไยพวงทองมาจำหน่ายที่แมคโครสาขาสมุทรสาครและสาขาอ้อมน้อยสร้างรายได้ให้เกษตรกรในท้องถิ่นพร้อมตั้งเป้าเพิ่มกำลังการผลิตกระจายสู่แมคโครทุกสาขาทั่วประเทศในส่วนของทีมงานแมคโครเองจะมีทั้งสองส่วนก็คือส่วนที่จะหาสินค้ามาจำหน่ายแล้วก็ยังมีส่วนที่พัฒนาฝ่ายประกันคุณภาพที่จะลงพื้นที่ร่วมกันในการที่จะพัฒนาเกษตรกรให้มีมาตรฐานได้สินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยสาขาอ้อมน้อยเป็นสาขาที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งเกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะส่งตรงเข้าสาขาโดยตรงได้เลยนะครับไม่ต้องไปผ่านพ่อค้าคนกลางนะครับทำให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการส่งสินค้าตรงที่สาขาแล้วก็ยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายนะครับในเรื่องของการขนส่งซึ่งถ้ามองในมุมของสิ่งแวดล้อมก็จะได้ทั้งสองส่วนเป็นนโยบายของแมคโครที่ต้องการที่จะยกระดับมาตรฐานของสินค้าเกษตรเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงและก็ยั่งยืนสินค้ามะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วเราที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI คือมันจะมีเอกลักษณ์โดดเด่นน้ำเขาจะหอมหวานและมีกลิ่นใบเตยเนื้อเขาจะเหนียวนุ่มเนี่ยคือมันจะเป็นเอกลักษณ์ของมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วเราครับผมได้รับมาตรฐานเป็นสินค้า GI โดยมาตรฐานเลยครับผมทั้งกลุ่มเราก็ต้องขอขอบคุณทางแมคโครที่ได้ช่วยกลุ่มเกษตรกรเนี่ยผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วเราเนี่ยก็สามารถช่วยสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเราสร้างอาชีพเพิ่มมูลค่าแล้วก็สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรของกลุ่มมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วของเราครับผมทั้งนี้ในทุกการเปิดสาขาใหม่ของแมคโครยังช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้คนในพื้นที่เนื่องจากแมคโครมีนโยบายรับพนักงานท้องถิ่นที่สาขาไปตั้งอยู่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ80รวมถึงให้ความสำคัญกับการดูแลชุมชนทุกภาคส่วนอาทิการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในชุมชนใกล้เคียงการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนตลอดจนสนับสนุนและพัฒนาผลผลิตจากเกษตรกรในพื้นที่อย่างต่อเนื่องมะเขือเทศมีประโยชน์มากมายเลยนะคะทั้งในด้านของโภชนาการแล้วก็ความงามค่ะยิ่งถ้าเกิดว่านำไปทำเป็นน้ำมะเขือเทศนะคะแล้วก็ดื่มเนี่ยยิ่งทำให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารที่สำคัญได้ดีมากขึ้นอีกด้วยละค่ะส่วนสัปดาห์หน้านะคะเกษตรนิวเจนของเราจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาฝากอีกต้องคอยติดตามค่ะ